ุมชนบ้านปีสันนิษฐานว่าตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2361โดยราษฎรกลุ่มแรกเป็นคนเมืองในท้องถิ่นและบางส่วนมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงเช่นราษฎรจากบ้านร่องค้อมตำบลเจดีคำบ้านหนองลือตำบลฝายกวางบ้านดอนแก้วตำบลเวียงและบ้านเคียนตำบลเวียงนอกจากนี้ประมาณปีพุทธศักราช2414มีราษฎรจังหวัดแพร่จังหวัดน่านได้อพยพเข้ามาอยู่เพิ่มเติมมาตั้งถิ่นฐานเพื่อหาที่ทำกินและเลี้ยงสัตว์เนื่องจากพื้นที่บ้านปีเป็นที่ลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์จึงมีราษฎรจากพื้นที่อื่นๆอพยพเข้ามาอยู่เพิ่มเติมจำนวนมากขึ้นจึงได้จัดสร้างบ้านเรือนขึ้นและได้ตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านปีตามชื่อของลำน้ำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้านชุมชนบ้านปีปัจจุบันได้แบ่งการปกครองออกเป็น2หมู่บ้านคือหมู่ที่1และหมู่ที่10อยู่ในเขตของตำบลเวียงอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาครับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านนะครับก็คนในพื้นที่ก็เป็นคนเดิมทีนั่นก็เป็นคนในพื้นบ้านนะครับคนเมืองนะครับก็ได้อพยพมาจากเป็นตังเมืองแปรนะครับแล้วก็เมืองน่านนะครับอันนี้ก็คือได้มาอยู่กันก็ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2311นะครับก็อุ่นจากบ้านปี้มีประเทศที่อุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรแหล่งน้ำนะครับสมเหมาะแก่การเกษตรนะครับวิถีชีวิตแบบพอเพียงอันนี้ก็ได้การที่ว่าตั้งคณะกรรมการหรือว่าตั้งบ้านก็ได้ยัดให้มีผู้นำแล้วก็เป็นคณะกรรมการที่นำมีสอดคล้องกับในฐานะบ้านหมู่บ้านซึ่งเป็นแบบอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับแล้วกับประชากรในบ้านปี้ก็มีอยู่545คนนะครับแยกเป็นหญิงก็245และก็ชายอยู่287นะครับก็ครัวเรือนทั้งหมดก็มีอยู่163นะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็อาชีพก็มีการเกษตรก็คือทำนาเป็นอาชีพหลักอาชีพรองก็คือทำแบบมีทำถั่วนะครับแล้วก็มันฝรั่งนั่นก็มีข้าวโพดนะครับโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดหวานนะครับการประกอบอาชีพก็รายได้เฉลี่ยก็23,000ขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่พอที่ผ่านเกณฑ์นะครับการดำเนินงานที่เป็นมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการพัฒนาคนกลุ่มพัฒนาองค์กรต่างๆกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนเขามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านในทุกๆด้านประกอบกับเป็นหมู่บ้านที่มีศักยภาพในเรื่องของทุนทางทรัพยากรธรรมชาติก็คือป่าชุมชนซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ชุมชนมีการทำกิจกรรมร่วมกันและช่วยกันสร้างความรักความสามัคคีและมีการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเป็นศูนย์รวมจิตใจในการพัฒนาหมู่บ้านของคนในชุมชนอำเภอเชียงคำจึงได้ประกาศให้บ้านปีเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาเนื่องจากคนในชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างคุณภาพชีวิตคนในชุมชนให้อยู่เย็นเป็นสุขป่าชุมชนบ้านปีแต่เดิมสภาพป่าบริเวณชุมชนบ้านปีมีความอุดมสมบูรณ์มากโดยเฉพาะทางด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านซึ่งติดกับป่าสงวนแห่งชาติลำน้ำเปื่อยและน้ำยวนและป่าน้ำลาวต่อมาสภาพป่าถูกบุกรุกทำลายอย่างรวดเร็วทั้งจากราษฎรในหมู่บ้านและจากหมู่บ้านใกล้เคียงจนเป็นเหตุให้สภาพป่า
ที่เคยอุดมสมบูรณ์ในอดีตเสื่อมโทรมลงเรื่อยๆประมาณปีพุทธศักราช1461ราษฎรบ้านปี้เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้จึงได้ร่วมใจกันในการอนุรักษ์และรักษาป่าพื้นนี้ซึ่งเป็นขุนห้วยอันเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำปี้ที่ไหลผ่านหมู่บ้านประมาณปีพุทธศักราช2475คณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ป่าด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้านเป็นพื้นที่สงวนของหมู่บ้านโดยมีกฎระเบียบห้ามมิให้ราษฎรทั้งในและนอกหมู่บ้านเข้าไปตัดไม้ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอันขาดปีพุทธศักราช2530มีการประท้วงของชาวบ้านในการขัดขวางในทุนที่จะเข้ามาสัมปทานโรงโม่หินในป่าชุมชนบ้านปีเพื่อที่จะเอามาเป็นปูนขาวและทำถนนชาวบ้านเห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในป่าชุมชนและส่งผลกระทบต่อหมู่บ้านในระยะยาวปีพุทธศักราช2532รัฐบาลได้ประกาศยกเลิกสัมปทานป่าไม้ทั่วประเทศส่งผลทำให้ยุติการตัดไม้เพื่อทำฟืนในการเผาหินทำปูนขาวของชาวบ้านชาวบ้านที่ทำปูนขาวก็เลยหันมาทำอาชีพทางเกษตรกรรมและรับจ้างทั่วไปครับสวัสดีครับผมนายท้อนใจดีคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านปี้ก็ตอนนี้ท่านได้เข้ามาในพื้นที่ป่าชุมชนแล้ววันนี้รู้สึกดีใจนะครับที่ทางผู้นำคณะกรรมการแล้วก็ทางพี่น้องชาวบ้านได้มาพื้นที่ป่าก่อนป่านี้ก็สามารถที่จะอนุรักษ์เป็นพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์ยังคงพื้นที่ไว้ได้ซึ่งสามารถที่จะมาเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนนะครับผมครับในป่าแห่งนี้ก็สามารถที่จะมาชุมชนเฮามาได้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าซึ่งป่าทั้งหมดเรามี 3,000 กว่าไร่ซึ่งพี่น้องชาวบ้านเฮาได้อนุรักษ์รักษาไว้เพื่อจะเป็นแหล่งทำมาหากินและเป็นแหล่งอาหารของพี่น้องชาวบ้านครับผลงานการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านปีที่สร้างความภาคภูมิใจแก่ชุมชนคือเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2539ชุมชนบ้านปีได้รับพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องจากหมู่บ้านปีได้เข้าร่วมการดูแลรักษาป่ากันอย่างจริงจังเกิดจากแนวความคิดของราษฎรในหมู่บ้านมิใช่เกิดจากการบังคับหรือทางราชการบอกให้ร่วมกันทำในปีพุทธศักราช2542ได้รับรางวัลป่าพื้นบ้านอาหารชุมชนจากกรมป่าไม้และในปีพุทธศักราช2550ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนปัจจุบันนี้การจัดการและการดูแลรักษาป่าชุมชนบ้านปีมีการแต่งตั้งในรูปของคณะกรรมการป่าชุมชนจำนวนทั้งสิ้น34คนราษฎรหมู่บ้านปีทั้ง2หมู่บ้านทั้งหมู่ที่1และหมู่ที่10ทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับป่าชุมชนโดยการมีส่วนร่วมในการตรวจตราดูแลรักษาป่าชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องณวันนี้ป่าห้วยโป่งของชุมชนบ้านปีทั้ง2หมู่บ้านยังคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำรับทานสร้างความอุดมสมบูรณ์ในพื้นเกษตรกรรมในตำบลเวียงหลายหมู่บ้านอีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหารของชุมชนและยังเป็นแหล่งก่อเกิดจิตวิญญาณการรักษาป่าและยังคงเป็นแหล่งเกิดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน